おはよう、モチさん。おはよう。จริงๆชื่อโมชิกาวะนะครับผมเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเป็นคนเรียบร้อยทำอะไรต้องตามกฎต้องมีระเบียบไม่เคยมีความรักในออฟฟิศมาก่อนมาสัมภาษณ์งานค่ะเชิญข้างในเลี้ยวขวาเลยนะคะพอได้มาเจอกับเจนเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ใช่この気持ちは何だろうベースボールの棒を持った彼女はミルク的だโมจิจะเป็นคนที่แบบว่าหวานเหลือเกินพร้อมที่จะส่งความรักให้ก็จะชอบพูดคำที่แบบว่ามันน่ารักจังเจนแต่งงานกับผมนะครับสำหรับผมมันไม่สำคัญว่าเราคบกัน2เดือนหรือ2ปีถ้ารักมันก็คือรักครับแล้วเจนล่ะกลัวอะไรอยู่ไอ้เจนมันแรดมากรู้เปล่าแม่จะห้ามแม่มันคบกันใช่ป่ะน้องเราไม่ได้อยู่ดีจะแต่งงานหรืออะไรมันบ้าป่ะพูดยังไม่ชัดเลยภาระยาหมายความว่าภรรยาใช่ไหมคะอธิบายอะไรไปก็ไม่เข้าใจฝากไว้ก่อนแล้วกันเราจะได้เห็นดีกันคุณชัดจะฝากอะไรผมฝากมาเลยครับผมยินดีครับแต่ถ้าคุณชัดเห็นดีก็ดีครับค่อยคุยกันได้หน่อยน้องขุดเขาเป็นคนดีจริงๆอ่ะขายมุกตลอดบางทีแบบว่าผมทำแบบนี้ได้ไหมครับพี่บอลแล้วก็หน้าตาดีมากอ่ะขาวมากเคิร์มเลยประทับใจกับทุกคนมากเขาเหมือนอยู่เฉยๆแล้วแบบแผ่มอบความสุขให้กับทุกคนพวกพี่ก็เดากันว่าชนิดคงอยากแกล้งดิฉันคุณแหละแต่ไม่กล้าจะไปแกล้งอะไรเขาอ่ะคนดีเราไม่แกล้งสิใช่ไหมผมเป็นคนดีเหมือนกันผมไม่แกล้งคนนะทุกคนดีจริงครับ